ที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะมีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับไปร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชรประจำปี2563ซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะครับในงานก็มีการแสดงพลุสีสันตระการตาครับงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่34ประจำปี2563วิมานฟ้าพระนครคีรีอัญมณีแห่งสยามเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลื้มประธานเปิดงานที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีภายในงานครับมีการแสดงพลุสีสันตระการตาสนุกสนานกับการทำขนมไทยเพชรบุรีเมืองขนมไทยไปขนมโลกครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวครับว่างานพระนครคีรีเมืองเพชรเป็นงานสำคัญจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกต่อสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ารัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่9ซึ่งทุกพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาวเพชรบุรีรวมทั้งยังสืบสานอัตลักษณ์อันดีงามด้วยมิติทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและนับเป็นปีมหามงคลครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลและเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเพชรบุรีที่จังหวัดนั้นเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในอดีตและเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญนะครับซึ่งพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสและประทับแรมมีพระราชวังถึง3แห่งด้วยกันนะครับก็คือพระนครคีรีพระรามราชนิเวศและก็พระราชนิเวศมฤคทายวันเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที่เป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจครับนอกจากนี้เพชรบุรียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามนะครับเที่ยวสบายๆชายหาดอากาศสดใสห่างไกลความเสี่ยงทั้งทะเลภูเขาป่าไม้ผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองไทยช่วยเมืองไทยปลอดภัยไร้กังวลครับ